You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเรายังคงเจอกันในคอลัมน์พิเศษนะคะรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาปลุกกรุงเทพด้วยกันเพื่อที่จะเปลี่ยนเมืองใหญ่ภายใต้แคมเปญของไทย PBS ค่ะและ The Active ของเรานะคะก็มีคอลัมน์ที่ชื่อว่า Green Vision นะคะชวนผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าค่ะมาโชว์วิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพสีเขียวของเราทุกคนนะคะแต่ละท่านจะมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะฟังกันทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้งจริง22พฤษภาคมนี้นะคะทุกท่านจะได้เรียกว่ารู้ลึกเรื่องของนโยบายเลือกคนที่ใช่มาบริหารบ้านเมืองกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแขกของเราก็คือคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรค่ะจากพรรคก้าวไกลและมีผู้ดำเนินรายการร่วมกับพรีนนะคะคุณยศพลบุญสมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณพรีนสวัสดีครับคุณยศพลครับนโยบายที่ออกมาชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้คนเท่ากันค่ะและอยากถามมุมมองของคุณวิโรจน์นะคะว่าคนเท่ากันในแง่ของพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมคืออะไรเป็นยังไงบ้างค่ะครับคือเรารู้สึกไหมครับว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมีรั้วครับตอนนี้บ้านมีรั้วหรือว่าหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยทุกคนก็เข้าถึงพื้นที่สีเขียวเข้าถึงสวนสาธารณะได้อย่างดีใช่ไหมครับแต่ในขณะที่คนทั่วไปครับการที่จะเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจำกัดมากๆไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกๆคนนะครับที่เวลาพูดถึงพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครทุกคนรู้หมดครับว่าเราต้องการพื้นที่สีเขียวเพิ่มเราต้องปลูกต้นไม้เพิ่มแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนมาปลูกเพิ่มไหมครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราดูงบประมาณเนี่ยที่เราเรียกว่างบปรับปรุงทัศนียภาพซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการซื้อต้นไม้ใส่ถุงดำนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกด้วยแล้วก็มาวางตามเกาะกลางใช่ไหมครับปีนึงเนี่ย60กว่าล้านแล้วปรากฏว่าซาก 2-3 สัปดาห์มันก็พอดอกมันโรยมันก็ตายแล้วก็เอาไปทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่ไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียวเลยถูกไหมครับค่ะแล้วเราจะโจทย์เราคือเราจะหาพื้นที่ตรงไหนปลูกล่ะนะฮะโจทย์ที่1ก็คือว่าพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆเช่นกรมทางหลวงใช่ไหมครับนะเราก็อาจจะขอได้ใช่ไหมครับค่ะหรือที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเช่ามาทำสวนสาธารณะได้แต่เรารู้สึกไหมครับว่าการหาพื้นที่ปลูกต้นไม้การหาพื้นที่ทำพ็อกเก็ตพาร์คเนี่ยนะครับหรือสวนหย่อมขนาดย่อมๆหรือสวนสาธารณะเนี่ยมันดูจำกัดจำเขี่ยมากถูกไหมค่ะในขณะที่สิ่งที่มันแทงใจคนกรุงเทพก็คือเวลาคุณคลีนหรือว่าคุณยศพลขับรถไปตามย่านธุรกิจย่านใจกลางเมืองอยู่ดีก็มีพื้นที่เปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามแล้วข้างในก็ปลูกกล้วยบ้างมะนาวบ้างนะครับแล้วพอเราไปเช็คว่าไอ้ที่ตรงนี้มันเป็นของใครนะครับจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครมีระบบ UMT นะครับซึ่งเป็นระบบเช็คที่ดินเนี่ยซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นของบริษัทในทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะหรือก็เป็นถือครองโดยบริษัทลูกของบริษัทในทุนอสังหาริมทรัพย์เงื่อนไขแบบเนี้ยมันคือความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับคนกรุงเทพถูกไหมค่ะแล้วเวลาคุณไปมหานครไหนในโลกนะครับเอาว่าใกล้ตัวอย่างสิงคโปร์เองหรือโซลโตเกียวตะวันตกอย่างลอนดอนนะครับค่ะคุณก็จะไม่เจออะไรแบบเนี้ยถูกไหมแสดงว่าเนี้ยกติกาที่มันใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมครับค่ะต้องแก้ยังไงคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เขาทำอย่างเนี้ยมันก็คือต้องการเลี่ยงภาษีที่ดินทั้งนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการเก็บกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใช่ไหมครับเพราะไอ้ที่เรายกเว้นในช่วงโควิดมันจบแล้วแล้วถ้าเกิดผู้ว่ายอมรับกับสภาพแบบนี้เกรงใจในทุนอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าให้มันเกิดประโยชน์กับสาธารณชนและคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพได้เลยถูกไหมเพราะกรุงเทพมหานครต้องกล้าที่จะออกข้อบัญญัติที่เป็นธรรมนะครับนะข้อบัญญัติที่เป็นธรรมคือในพื้นที่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจเนี่ยคุณห้ามทำแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าในทุนทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่นั้นคุณยังไม่มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ใช่ไหมคุณสามารถเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
มาทำเป็นสวนสาธารณะได้แล้วแลกกับการงดเว้นการจ่ายภาษีที่ดินถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากทำคุณมอบสิทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานครในการทำเป็นสวนหย่อมก็ได้แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะก็ได้ในระยะเวลาที่คุณมอบให้แล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะคุณได้เอาพื้นที่ตรงนั้นมาทำเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้วถูกไหมฮะอย่างมาตรการที่ให้เอาพื้นที่รกร้างใช่ไหมคะมาทำเป็นสวนแล้วก็เป็นพับบิกสเปซให้กับคนเมืองจะได้ใช่ผลประโยชน์ด้านภาษีอะค่ะจริงๆเหมือนตอนนี้ก็มีการทำอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไมพื้นที่ทั้งหมดที่มันรกร้างส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ถูกนำมาใช้งานในแง่นี้คือจริงๆไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว incentive นะครับที่รัฐมีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจูงใจหรือเปล่าคุณวิโรจน์คือถ้าในต่างประเทศมันก็จะมีงบสนับสนุนหรือว่าอะไรคือรู้สึกอันนี้มันเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าครับเรื่อง incentive กับไกด์ไลน์ที่ออกมาครับคนเลยหาช่องโหว่ได้ง่ายหน่อยแรงจูงใจมันไม่มากพอไหมอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ขาดการตรวจตาด้วยคุณยศพลรู้จัก FAR bonus ไหมครับคือ FAR bonus คือว่าเหมือนกับสิทธิในการสร้างอาคารให้สูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้ทุกๆคนแหละครับในทุนทุกๆคนเวลาเราซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในใจกลางเมืองก็อยากจะสร้างให้สูงที่สุดเพราะว่าตึกที่สูงขึ้นก็คือพื้นที่ใช้สอยมันมากขึ้นใช่ไหมครับครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เลยมีคำว่า FAR ก็คือ floor area ratio คือถ้าเกิดพื้นที่เท่านี้จะสร้างได้เท่านี้ชั้นนะในพื้นที่ตรงนี้คราวนี้แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณประเด็นก็คือถ้าเกิดคุณอ่ะอยากจะสร้างให้สูงขึ้นถูกป่ะคุณจะต้องกันพื้นที่บางอย่างเพื่อช่วยเมืองนี้ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณต้องการพื้นที่หนึ่งในการทำเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้คุณจะต้องการพื้นที่หนึ่งมาทำพื้นที่สีเขียวที่มากพอหรือเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะที่เปิดให้คนเข้าได้หรือคุณอาจจะมีพื้นที่สำหรับทำเป็นโรงอาหารเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารราคาถูกได้มีพื้นที่ตลาดภายในตึกที่ทำให้คนเกิดพื้นที่การค้าการขายในราคาค่าเช่าไม่แพงได้เราสร้างเงื่อนไขในการที่จะแลกเปลี่ยนกับนายทุนอสังหาริมทรัพย์โดยแลกเปลี่ยนว่าคุณสร้างตึกได้สูงนะแต่คุณต้องจัดสรรพื้นที่หรือทำอะไรบางอย่างเช่นเกษตรอินทรีย์ก็ได้ใช่ไหมครับหรือคัดแยกขยะก็ได้ถูกไหมฮะแต่คุณจะได้สร้างตึกได้สูงขึ้นแต่ที่ผ่านมานี่มันไม่เวิร์กเพราะอะไรเงี้ยเพราะ FAR ฐานเนี่ยมันสูงเกินไปคุณยศพลเพราะ FAR ฐานเนี่ยมันสูงอยู่แล้วด้วยภาพเนี้ยผมสามารถสร้างนายทุนสามารถสร้างตึกได้สูงตามความพึงพอใจของเขาแล้วอะจนเขาไม่รู้ว่าจะขอโบนัสเพื่ออะไรไงไปทำไมงั้นสิ่งดีๆเพื่อสังคมมันเลยไม่เกิดขึ้นไงที่ผมบอกไปว่าการลำพังแค่การบริหารเมืองเนี่ยมันจะคิดแค่การ manage แบบบริษัทเอกชนไม่ได้ไงคุณต้อง regulate ไงแต่พอคุณสร้างกฎระเบียบที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยหรือกฎระเบียบที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเนี่ยสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมมันก็เลยไม่เกิดขึ้นคนตัวใหญ่ก็เลยไม่มีแรงจูงใจในการโอบรับหรือร่วมกันแก้ปัญหาเมืองถูกไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆคนตัวเล็กตัวน้อยเขาก็รู้สึกอยากจะมาช่วยรัฐในการทำเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ทีนี้ใช่ครับเขาก็เข้าไม่ถึงทรัพยากรไม่เข้าไม่ถึงอำนาจเข้าไม่ถึงอะไรเลยครับสุดท้ายรัฐเป็นคนทำคนเดียวเลยใช้งบประมาณก็สูงด้วยแม้แต่คุณวิโรจน์มองเรื่องนี้อย่างไรที่จะทำให้ทุกคนคนตัวเล็กตัวน้อยมีส่วนได้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะครับผมเล่าอย่างนี้ครับในการบริหารจัดการเมืองที่ผมบอกว่าแค่manage อย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมคุณต้อง regulate คือสร้างกติกาที่เป็นธรรมถูกป่ะครับสองที่เรื่องที่สำคัญตามมาคือ budget allocate คือการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมงบประมาณมันต้องเอามาจัดการให้กับประชาชนถูกไหมยกตัวอย่างอาจจะไม่ตรงกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของการระบายน้ำเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเอางบไปประเคนให้กับผู้รับเหมาในการทำแต่อุโมงค์ยักษ์แต่ว่าระบบท่อระบายน้ำงบจำกัดจำเขี่ยอย่างเงี้ยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขอไปพันล้านอนุมัติมาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยถูกไหมอย่างเงี้ยคือการจัดสรรงบประมาณที่คุณไม่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนถูกไหมนี่คือเรื่องงั้น manage นะครับแล้วก็ regulate แล้วก็ budget allocateถ้าได้เกิด3อย่างนี้คุณไม่ทำนะแล้วคุณทำอย่างที่4คือ educate คือการให้ความรู้แล้วคุณทำอย่างที่4นะคือ participate สุดท้ายคุณลองดูนะกติกาก็ไม่เป็นธรรมคิดแต่การบริหารอย่างเดียวงบประมาณก็ไม่ได้ทุ่มเทให้กับเรื่องที่มันสำคัญเรื่องที่มันเกิดแบบประโยชน์กับประชาชนแต่คุณพยายามที่จะให้ความรู้ขอการลนทำรณรงค์เพื่อประชาชนมีส่วนร่วม
สุดท้ายมันจะกลายเป็นกิจกรรมปาหี่ที่ไม่ยั่งยืนแล้วหลอกให้ประชาชนเหนื่อยฟรีว่าอย่างบางขุนเทียนชัดเจนนะครับอย่างเรื่องของชายฝั่งเนี่ยพูดกี่ทีคนบางขุนเทียนเขาเคยให้พื้นที่ไปแล้วเพื่อไปทำโครงการในการปกป้องรักษาชายฝั่งกรุงเทพมหานครไม่ทำสุดท้ายชายฝั่งถูกกินมาเรื่อยๆถูกกัดซ้อมมาเรื่อยพอมาประชุมอีกกรุงเทพมหานครยังกล้าที่จะไปขอพื้นที่ขอที่ดินจากประชาชนเพิ่มอีกอ่ะคุณดูดิดังนั้นเนี่ยผมยืนยันเลยนะว่าอย่างกรณีพื้นที่สีเขียวก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่สร้างกติกาที่เป็นธรรมแล้วคุณพูดแต่ว่าสีเขียวจำเป็นพื้นที่สีเขียวตาม WHO ต้องเท่านั้นเท่านี้ต่อตารางเมตรแล้วก็ทำแต่กิจกรรมรณรงค์เนี่ยค่ะเมืองมันไม่ยั่งยืนหรอกครับคุณหลอกให้ประชาชนเหนื่อยฟรีค่ะอย่างแบบว่าตอนนี้เองค่ะก็มีภาคประชาสังคมนะคะหรือว่ากลุ่มวิพากษ์ของคุณยศพลอย่างเงี้ยสำรวจพื้นที่รกร้างไว้เยอะแยะเลยอะค่ะแล้วก็มีข้อเสนอมากมายแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่หลากหลายรูปแบบด้วยการเสนอโปรเจกต์จากภาคประชาชนสู่กทม.ภาครัฐนี่มันจะมีโอกาสที่สร้างความคล่องตัวในการทำให้เกิดขึ้นจริงสนับสนุนกันและกันมากขึ้นยังไงไหมคะถ้าคุณพลีนผมตั้งคำถามถ้าเกิดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเก็บอย่างจริงจังนะแล้วไม่เกรงใจในทุนที่ดินอสังหาเหล่านั้นนะแต่เราเปิดโอกาสให้เขามอบสิทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานครในการทำเป็นสวนหย่อมอย่างเงี้ยคุณยศพลนี่พร้อมเลยถูกไหมใช่ถูกไหมเราพร้อมที่จะมาร่วมออกแบบอะไรเลยถูกไหมแต่ตอนนี้คุณยศถ้าเกิดกติกามันไม่เป็นธรรมคุณยศพลลองเข้าไปสิถูกแจ้งข้อหาบุกรุกแล้วแล้วการให้อำนาจระดับเขตล่ะครับคุณวิโรจน์หรือกระจายอำนาจหรืองบประมาณลงไประดับเขตหรือระดับชุมชนเนี่ยว่าเขาก็มีโครงการเรื่องพื้นที่สีเขียวเออร์เบิร์นฟาร์มอะไรเล็กๆเนี่ยเขาทำยังไงก็ถึงจะเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งทรัพยากรตรงนี้ได้มากขึ้นคือการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นงบรัฐราชการรวมศูนย์ที่งบมันไปตกอยู่ที่เขตบ้างสำนักต่างๆบ้างแต่ที่หนักใจที่สุดคือมาอยู่ที่งบกลางผู้ว่าปี58ในงบกลางผู้ว่าใน 7,000 ล้านปี65ในงบกลางผู้ว่า 14,000 ล้านเพิ่มขึ้นเท่าตัวคราวนี้ประชาชนก็ต้องอ้อนวอนร้องขอไงถูกไหมครับเราถึงต้องพูดถึง participatory budgeting หรือว่างบที่ประชาชนมีส่วนร่วมที่เราจำเป็นต้องดึงงบออกจากส่วนกลางที่อยู่ตามสำนักตามเขตหรืองบกลางผู้ว่าออกมาสัก 4,000 ล้านในเบื้องต้นจากนั้นเราก็กระจายลงชุมชนครับ2,000ชุมชนและประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทกระจายลงในอีก50เขตก็เพราะว่าประชาชนบางคนก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนถูกไหมครับก็อีกสัก 2,400 ล้านถูกไหมครับอีก200ล้านเรากันเอาไว้ให้คนกรุงเทพโหวตร่วมกันคราวนี้นะครับภาคสังคมภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทำงานกับชุมชนทำงานกับประชาชนในเขตมีกลไกให้โหวตถูกไหมว่าเราอยากได้การเราอยากได้สวนแบบนี้และสวนแบบนี้ตรงชุมชนของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะเราต้องการทำลานสำหรับกายภาพบำบัดเบื้องต้นเพราะคุณยศพลเห็นไหมสวนบางสวนมันมีแต่การเครื่องออกกำลังกายหนักๆอ่ะค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นเอจิ้งโซซิตี้เราต้องการแค่ครับเขาเรียกแล้วเป็นแรมป์แบบที่ไม่ต้องชันมากมีบันไดขั้นเล็กๆมีเราจับสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะฝึกเดินฝึกเหินใช่ไหมบางทีอาจจะมีความจำเป็นละคุณยศพลกับชุมชนกับประชาชนในเขตโหวตได้เลยครับพอโหวตแล้วปรากฏเราเลือกทำตรงนี้ก็สั่งการลงมาที่หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครแล้วหน่วยงานถ้ามันจะต้องติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานไหนก็เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือเขตนั้นในการไปทำงานรับใช้ประชาชนจากมุมมองที่ประชาชนต้องอ้อนวอนร้องขอในฐานะลูกน้องนะครับหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ่าวก็จะกลายเป็นประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจเพราะคนที่ถืออำนาจคือคนที่ถือเงินถูกไหมเราต้องยอมรับจริงยศพลจริงมากคนที่ถืออำนาจที่แท้จริงก็ถือเงินปากดีหลายคนปากดีบอกกระจายอำนาจแต่กระจายอำนาจแต่ถ้าไม่กระจายเงินคือกระจายอำนาจกระจายเงินด้วยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมดีค่ะดีทีนี้ถ้าเราโฟกัสในแต่ละพื้นที่ลงไปอีกบ้างล่ะคะอย่างเช่นสมมติพื้นที่สีเขียวแห่งเนี้ยนะคะมีเครื่องออกกำลังกายมีทางวิ่งมีทางลาดทางเดินทางเล่นอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับคนชนชั้นกลางระดับหนึ่งนะคะที่มีเวลาไปดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้มันมีกลุ่มคนที่รายได้น้อยอีกกลุ่มค่ะที่เขาอาจจะอยากเอาเวลา
เนี่ยหรือว่าพื้นที่สำหรับการทำอย่างอื่นอย่างเช่นการขายของไหมในพื้นที่สวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอที่จะมีแนวทางที่จะแชร์พื้นที่ green space public space ให้ครบกับคนทุกระดับยังไงบ้างคะดีเลยดีเลยรู้ไหมครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 18% นะที่ไม่มีตลาดในระยะทางการเดินทาง5กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดคุณแต่เอาจริงๆนะคุณกรีนคุณยศพลคุณไม่มีทางเดินไปตลาด5กิโลเมตรหรอกจริงป่ะจริงป่ะไกลแล้ว5กิโลเมตรแต่ถ้าเราลดระยะลงมาเป็น3กิโลเมตร2กิโลเมตรเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครยังขาดพื้นที่ตลาดอีกเยอะแล้วผมตั้งคำถามจริงๆเถอะกรุงเทพมหานครเราหาของกินหาอาหารราคาถูกยากนะแล้วเดี๋ยวนี้ออฟฟิศบิลดิ้งหรืออาคารสำนักงานเนี่ยหลายอาคารไม่มีโรงอาหารนะครับถูกไหมคราวนี้อย่างนี้ครับที่เมื่อกี้เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นอย่าง FAR bonus อย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นใช้กลไกของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ได้เราสามารถกำหนดหรือออกข้อบัญญัติได้นี่ครับว่าถ้าอาคารสำนักงานใดนะครับคุณอยากจะขึ้นตึกสูงๆใช่ไหมนะครับจากพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยคุณแชร์พื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นโรงอาหารในราคาที่ย่อมเยาได้ไหมหรือคุณเปิดพื้นที่ขายให้คนได้เข้าไปขายของภายใต้ระเบียบที่ถูกต้องได้ไหมในค่าเช่าที่ไม่แพงได้ไหมถูกไหมฮะคุณสามารถจัดการขยะคัดแยกขยะให้กับเราได้ไหมเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมขยะที่ถูกลงได้ไหมถ้าเกิดคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ใช่ไหมค่าธรรมเนียมขยะคุณถูกลงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกลงใช่ไหมครับแล้วก็ FAR bonus คุณขึ้นได้สูงแต่ที่สำคัญเขตต้องเข้าไปกำชับนะเพราะหลายพื้นที่ที่ FAR ค่อนข้างจำกัดหลายนายทุนอสังหาริมทรัพย์ก็สร้างโครงการตาหีหลอกๆขึ้นมาเช่นทำสวนเกษตรอินทรีย์ทำสวนปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เพื่อแลกกับ FAR bonus ที่จะได้ขึ้นตึกสูงสูงแต่พอทำได้ปีเดียวคุณกรีนคุณยศพลเลิกทำแล้วเขตก็ไม่ไปปรับด้วยนะถูกไหมครับตรงนี้ผมคิดว่าผมว่านอกจากสวนก็ทำเป็นพื้นที่ตลาดได้ทำเป็นพื้นที่การค้าการขายได้นะแล้วก็ไอ้เรื่องภาษีที่ดินผมคิดว่ามันมีเรื่องที่มันฟอนเฟะกว่าการปลูกกล้วยปลูกมะนาวด้วยนะคือคุณรู้เหรอว่าในทุนที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะคือเอาที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจนะไปซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือซอยเป็นที่ไม่สวยอะเป็นเส้นยาวๆหน้ากว้างถนนแคบๆเนี่ยใจกลางที่ดินเป็นที่ตาบอดอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งไอ้แปลงย่อยๆเนี่ยให้กับบริษัทลูกถือครองคุณเช็คในระบบ UMT คุณเห็นแล้วคุณรู้อยู่แล้วคราวนี้เพื่อพวกนี้เขาทำเพื่ออะไรรู้ไหมพอที่มันตาบอดเนี่ยหรือที่มันไม่สวยหน้ากว้างแคบเนี่ยราคาประเมินก็ถูกลงครับพอราคาประเมินถูกลงก็เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกลงถูกป่ะผมคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโอเคแหละอำนาจการเวนคืนผู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ต้องเสนอรัฐบาลเวนคืนสิต้องการพื้นที่ตลาดใช่ไหมเอาไอ้พื้นที่ตาบอดเนี่ยที่เขาจงใจทำเนี่ยมาทำเป็นตลาดสิแล้วก็เวนคืนไอ้ที่เส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำเป็นถนนเพื่อเข้าไปที่ตลาดก็ได้ละคือพอมันมีพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยการดูแลรักษาและความยั่งยืนของมันนี่ก็สำคัญครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นบางทีการตัดแต่งต้นไม้ตัดหัวกุดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างลูกกรหรือไม่ได้ใช้นักออกแบบอย่างภูมิสถาปนิกอะไรเงี้ยครับคือทำยังไง KPI เหล่านี้ผู้รู้ให้ทำแล้วก็มีการตัดแต่งวิธีมันจะถูกบรรจุอยู่ในหน่วยงานของกทม.ครับถ้าเกิดโอเคต้นไม้ในสวนการจ้างลูกกรเนี่ยผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็คนที่เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตย์เนี่ยอย่างสวนสาธารณะพ็อกเก็ตพาร์คหลายแห่งผมคิดว่าโอเคลุกกรเนี่ยสำหรับต้นไม้ที่อยู่ตามฟุตบาทเนี่ยผมเชื่อว่าก็ปราบเซียนนะคือตราบใดก็ตามที่คุณเจอกับสายไฟพลุงพลังแบบเนี้ยถูกไหมคุณจะตัดยังไงมันคุณท้ายคุณก็คุณก็ตัดแบบเป็นทรงผมที่ครูไปโกรธหัวนักเรียนถูกไหมเพราะว่าไอ้สายที่เป็นอยู่มันน่าช้ำนะสายส่วนใหญ่มันเป็นสายที่เลิกใช้แล้วแต่ก็ปล่อยให้พรุงพลังแบบนี้ถูกไหมแล้วผมว่าการเอาสายไฟลงดินในเขตเมืองเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงทั้งหมดแหละใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะต้นทุนสูงแต่ว่าในเขตเมืองกรุงเทพชั้นในเนี่ยอาจจะต้องเอาลงจริงๆมีโครงการที่จะเอาสายสัญญาณต่างๆเหล่านี้ลงดินแล้วนะครับและผมก็เข้าใจว่ามีความไม่ชอบมาพากล
หลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้นะจากการประมูลนะครับหาผู้รับเหมาในการเอาสายสัญญาณต่างๆเหล่านี้ลงดินนะครับหรือที่เรียกว่าท่อกลางเรียกว่า common duct เนี่ยนะครับเป็นสายเป็นพื้นที่ใต้ดินที่เราทำท่อกลางแล้วก็ให้ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเอาท่อเข้ามาวางในท่อกลางใต้ดินเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ถามว่าแล้วใครจะมาเช่าใช้ล่ะคุณทำอย่างนั้นต่อให้คุณทำท่อใต้ดินไอ้บริษัทโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมือถือต่างๆเขาก็ไม่เอามาใช้กรุงเทพมหานครก็ต้องเลิกเกรงใจอ่ะถ้าเกิดคุณต้องการสร้างเมืองที่มันร่มรื่นเป็นการ์เดนซิตี้นะครับเป็นเมืองที่ปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วมันมีความร่มรื่นนะครับเดินแล้วมันเจอร่มเงาเนี่ยคุณก็ต้องกล้าออกข้อบัญญัติกล้าบังคับใช้พรบรักษาความสะอาดกับสายไฟพลุงพลังเนี่ยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาสายไฟลงดินได้ก็จะทำให้ดูแลต้นไม้ง่ายขึ้นด้วยเมืองก็น่าจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นด้วยถูกแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคุณรู้ไหมว่าต้นไม้ที่ถ้าเกิดคุณไม่ตัดบางทีมันบาดสายไฟอ่ะถูกป่ะแล้วก็บางทีก็มีการประกายไฟสายไฟฟ้าลัดวงจรก็มีเห็นไหมฮะบางทีเราก็เห็นปัญหาอยู่ถูกไหมเรื่องลุคกรนี้ก็มีหลายคนก็เป็นห่วงนะคะเรื่องต้นไม้ไม่สวยต้นไม้หัวกูดบ้างทรงผมเหมือนผมนักเรียนอย่างที่คุณวิโรจน์บอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกกล้อนผมเนาะถูกกล้อนผมเดี๋ยวนี้มันก่อนหน้านี้นะคะก็มีการอบรมลุคกรหรือว่าการตัดแต่งอย่างถูกวิธีในทุกสำนักงานเขตเลยแต่ว่าภาคีเครือข่ายรักต้นไม้ค่ะเขาก็มองว่ามันยังไม่มีแบบแผนของการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนสวนต่างๆของเขตเนี่ยค่ะนำไปใช้อย่างเป็นมาตรฐานอันนี้คุณวิโรจน์มีแนวทางที่จะทำให้มันกลายเป็นเหมือนคู่มือแล้วก็เป็นข้อกำหนดในการดูแลของพื้นที่แต่ละพื้นที่ยังไงบ้างค่ะผมว่าการทำให้เป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับผมว่าเราทำได้อยู่แต่คุณพรีมคิดตามผมสิว่าทำไมลูกกรที่เขาอบรมมาเนี่ยเขาถึงจะไม่อยากตัดต้นไม้ตามที่เขาได้อบรมมามันสวยนะผมเคยทำงานในโรงเรียนครับผมรู้ครับว่าลูกกรตัดต้นไม้เนี่ยดีมากๆอ่ะใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดที่ผมเล่าให้ฟังว่าคุณเจอสายไฟลุงลังแบบเนี้ยถูกไหมมันก็ลำบากใจเหมือนมันก็ลำบากในการทำงานเหมือนกันนะถูกไหมแล้วก็คือคุณต้องเห็นใจลูกกรเวลาเขาขึ้นไปทำงานด้วยนะมันก็อันตรายนะเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตถูกไหมค่ะปัจจัยมันต้องเอื้อด้วยใช่ไหมคะบริบทพื้นที่มันต้องแบบอำนวยนิดนึงใช่คือผมจะทุกข์ใจมากนะถ้าเกิดลูกกรของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปตัดแล้วปรากฏว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตเนี่ยนะบางครั้งเขาก็ไม่สามารถตัดในสิ่งที่ควรจะเป็นได้ถ้าเกิดปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ระบบนิเวศมันไม่ได้เอื้ออำนวยใช่ไหมครับแล้วคุณเนี่ยอย่าไปโทษเขาว่าไอ้ตรงนี้มันสายสัญญาณไฟไม่ดูดใครจะไปรู้อ่ะคุณคลีนถูกไหมแต่ละสายดำๆแล้วก็กลัวหมดอ่ะถูกไหมฮะใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าเรื่องของการเอาสายไฟลงดินแล้วผมยืนยันนะไอ้เรื่องของโปรเจกต์ในการเอาสายไฟลงดินเนี่ยผมไปสืบมาแล้วถามผู้รู้จากหลายท่านเนี่ยก็พบว่าที่มันไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นน่ะมันมีเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์น่ะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในมุมคุณวิโรจน์ที่บอกว่าเพื่อกระจายให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างเท่ากันเนี่ยจริงๆมันมีหลายเรื่องที่รัฐเองก็ไม่ต้องทำทุกเรื่องถูกไหมครับคุณวิโรจน์อย่างเช่นเห็นบางประเทศเขาก็สับงานดูแลรักษาปลูกกล้าไม้ตัดแต่งไปให้ชุมชนได้ทำเหมือนเป็นกรีนจ็อบด้วยคือนอกจากเกิดการจ้างงานที่ดีด้วยเกิดการจ้างงานใช่ไหมครับทีนี้คุณวิโรจน์เห็นเรื่องนี้ยังไงว่าจะสามารถจ้างงานชุมชนเนี่ยมาทำเรื่องพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้นจะมีโอกาสไหมครับโอ้เป็นไปได้ครับคืออย่างนี้ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครควรจ้างงานอะไรบ้างนะครับการจ้างงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะจ้างงานนะครับในลักษณะที่เป็นงานที่ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับคนกรุงเทพคนอื่นถูกไหมงานเหล่านี้ควรจะเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสวนถูกไหมครับมีสวนหลายแห่งเนี่ยที่กรมทางหลวงเขามอบให้กับกรุงเทพมหานครดูแลแต่ปรากฏว่าไม่มีเงินจ้างคนดูแลสวนแปลกไอ้ตรงเนี้ยผมขอตั้งคำถามเลยนะคุณไม่มีเงินจ้างคนสวนน่ะจ้างชุมชนมาดูแลสวนซึ่งมันเกิดประโยชน์กับสาธารณชนตรงนี้จะตอบยังไงถูกไหมหลายครั้งอ่ะทุกวันนี้อ่ะยังมีอีกหลายอาชีพถ้าเกิดผมพูดเกินจากสวนนะชายแคร์หรือว่าผู้ดูแลเด็กหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเพื่อตอบโจทย์พ่อแม่ที่เขาต้องดิ้นรนทำงานหากินทำโอทีกับบ้านดึกๆอย่างเงี้ยคุณไม่ควรจ้างเหรอการจ้างงานแบบเนี้ยผมคิดว่านี่แหละ
คือสิ่งที่กรุงเทพมหานครควรเพิ่มการจ้างแต่ไม่ใช่คิดแค่จ้างอย่างเดียวเราต้องดูแลสวัสดิการเขาด้วยคนที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลถนนความสะอาดของถนนกวาดถนนอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดการขยะอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราดูแลสวัสดิการเขาดีหรือยังค่ะ 30,000 คนนะเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบระบายน้ำที่เขาไปลอกคลองให้เราประมาณ 10,000 คนนะเราก็ต้องดูแลสวัสดิการให้เขามีความปลอดภัยให้เขาทำงานแล้วเขารู้สึกมั่นใจด้วยถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเราใช้เขาอย่างเดียวแล้วก็เขาไม่ได้มนุษย์ที่เอาความทุกข์ยากเอาความเสี่ยงมาแลกเงินน่ะเขาก็ต้องเขาก็มีครอบครัว 40,000 คน 30,000 คนจะเกี่ยวข้องกับความสะอาดกับขยะมั้ง 10,000 คนจะเกี่ยวกับระบบระบายน้ํา 40,000 คนก็คือ 40,000 ครอบครัวนะเขาก็มีลูกเขาก็มีพ่อแม่นะเขามีภรรยาเขามีสามีเขามีคนที่รักเขารออยู่ที่บ้านคุณวิโรจน์อยากจะฝากอะไรไหมคะเรื่องวิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวค่ะหากว่าได้เป็นผู้ว่าแล้วอะไรที่อยากจะทำเป็นอย่างแรกๆคิดว่ามันจะเปลี่ยนเมืองนี้ยังไงบ้างค่ะอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังในตอนแรกว่าการบริหารเมืองมันคิดแต่การจัดการอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องสร้างกติกาที่เป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทางตรงให้ได้มากที่สุดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยและถ้าเกิดเราทำทั้งการ manage การ regulate และ budget allocate ที่ดีเราจะ educate และเราจะได้ participation หรือ participate จากชุมชนด้วยมันจะครบ5ตัวที่มันทำให้เมืองมันดีขึ้นได้และสุดท้ายจะได้เกิดอีกตัวนึงคือ motivate คือ regulation ที่ดีมันกฎระเบียบที่ดีมันจะทำให้เกิดแรงจูงใจของนายทุนหรือคนตัวใหญ่ให้เข้ามาโอบรับเมืองและโอบอุ้มคนตัวเล็กด้วยเมืองแบบนี้มันจะเป็นเมืองที่อยู่กันแบบผาสุกอย่างนี้ครับพอเมืองที่มันเริ่มต้นด้วยความที่คนทุกคนเท่าเทียมกันเมืองที่คนเท่ากันมันจะนำไปสู่เมืองที่มีความหวังทุกๆคนทั้งคนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะยังไงเดี๋ยวรอลุ้นผลกันนะคะหากได้เป็นผู้ว่านะคะอย่าลืมเราสองคนนะคะกับนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันเยอะเลยครับครับเช่นกันครับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณยศพลบุญสมค่ะและคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับYou are listening to the Active Podcast.